ำหรับชุดตรวจสอบตัวนี้นะครับใช้หลักการของการเอาดินเอเบสนะครับเซ็นเซอร์เข้ามาตรวจก็จะทำให้มีชุดตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงมากนะครับทำให้สามารถที่ตรวจสอบการติดพยาธิได้นะครับแม้แต่การติดแค่ตัวเดียวเท่านั้นจึงเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผู้ประกอบการใช้ในการเลือกในอนาคตได้อย่างแม่นยำครับผมปกติแล้วนะครับเจ้าพยาธิตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้ทั้งในมนุษย์นะครับในสัตว์เศรษฐกิจต่างๆครับทั้งปลานะครับสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์ปีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่เรามาโฟกัสในกลุ่มของปลาตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยในการส่งออกไปสู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับจะต้องติดเงื่อนไขของเจ้าพาโทเจนิกฟรีนะครับซึ่งแม้แต่การติดพยาธิแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็อาจจะทำให้โอกาสสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ครับเราจึงมาโฟกัสนะครับในกลุ่มของเจ้าตัวปลาพวกนี้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจสอบแล้วพบว่าปลาเนี่ยมีการติดพยาธิเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้สามารถควบคุมการกระบวนการจัดการเลี้ยงได้อย่างเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับก็สำหรับชุดตรวจสอบชุดนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีคนที่ผลิตเป็นชุดตรวจสอบของเจ้าพยาธิตัวนี้มานะครับแล้วก็ในปลากลุ่มนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นนวัตกรรมแรกๆเลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็ได้จดอนุสิทธิบัตรเข้าไปนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะใช้หลักการของ DNA base bio sensor เข้ามาตรวจสอบไอชุดตัวนี้เนี่ยทำให้สามารถที่ตรวจสอบการติดพยาธิได้นะครับแม้แต่การติดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยจึงเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งครับที่ผู้ประกอบการใช้ในการเลือกในอนาคตได้อย่างแม่นยำครับผมพยาธิชนิดนี้นะคะที่ชื่อเป็นโตเตตัสฟอร์โมซานันเนี่ยนะคะเขาเป็นพยาธิที่สามารถพบได้ในปลาน้ำจืดหลายชนิดค่ะรวมไปถึงปลาสวยงามด้วยโดยที่เวลาเขาไปติดที่บริเวณเหงือกปลาเนี่ยเขาจะทำลายเนื้อเยื่อแล้วก็โครงสร้างของเหงือกปลาทำให้ปลาเนี่ยมีอัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนที่ลดลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้ติดพวกเชื้อสวยโอกาสซ้ำได้ค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยวิธีที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดสำหรับการตรวจสอบเนี่ยก็จะเป็นการตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะซึ่งจะเป็นวิธีที่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานแต่ว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องการให้มีความรวดเร็วในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นเป็นวิธีการทางเลือกที่สามารถตรวจสอบพร้อมกันได้หลายๆตัวอย่างในครั้งเดียวค่ะก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แม้ไม่ทำในห้องปฏิบัติการได้สามารถตรวจสอบได้ในหลายระยะของพยาธิดีค่ะในชุดตรวจนะคะก็จะมีชุดสกัด DNA นะคะอย่างง่ายนะคะเป็นชุดที่เป็นแลมมิเจอร์แล้วก็มีตัว DNA โพบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวตรวจจับที่จำเพาะกับตัวพยาธิของเรานะคะแล้วก็จะมีตัว LFD buffer นะคะแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กตัวนี้นะคะคล้ายๆกับชุดตรวจโควิดเทสคิตค่ะการตรวจนะคะถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะขั้นตอนในการใช้งานหลักๆนะคะจะแบ่งเป็น10ขั้นตอนค่ะจะมีขั้นตอนที่เป็นการสกัด DNA นะคะเพิ่มปริมาณด้วยเทคนิคแลมนะคะการใส่LFE assay buffer นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปหยดลงบนสตรีทเทนนะคะคล้ายๆกับชุดตรวจโควิดค่ะก็จะดูผลได้ในเวลาที่ไม่เกิน 5-10 นาทีถ้าสมมติว่าขึ้น2ขีดแสดงว่ามีการติดพยาธิถ้าขึ้นสีเขียวแสดงว่าไม่มีการติดพยาธิตอนนี้นะครับเราก็ได้ส่งตัวอย่างไปแล้วก็มีการทดสอบชุดตรวจสอบมากมายนะครับเพื่อ validate วิธีการตรวจสอบของเราว่าเป็นวิธีการที่สามารถเปรียบเทียบได้กับวิธีการมาตรฐานหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้พบว่าวิธีการนี้ก็ยังคงเป็นวิธีการที่เป็นวิธีการเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการที่ใช้แทนที่เขาครับเนื่องจากว่าเจ้าวิธีการนี้ครับเป็นการใช้ strip test อาจจะต้องใช้ระยะเวลาจำนวนการนึงในการ amplify DNA ครับแต่พัฒนางานให้มันมีขั้นตอนในการตรวจสอบที่เร็วขึ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีการวัดผลในการอ่านสีผลครับซึ่งใช้เวลาในการรวดเร็วมากๆนะครับประมาณหลักประมาณสัก20นาทีก็น่าจะอ่านผลได้เลยครับจากแทนที่ประมาณ40นาที